ถ้าสามีภริยาต่างคนต่างมีคนใหม่แล้วอย่างนี้จะฟ้องหย่าได้ไหมคะอาจารย์ฝนจากคำถามนี้นะคะถ้าไล่เรียงไปถึงหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516ได้บัญญัติถึงเหตุในการที่สามีหรือภริยาจะนำมาฟ้องหย่าได้ด้วยกันอย่างน้อย10อนุมาตราซึ่งเยอะมากนะคะแล้วก็ยังมีอนุมาตราย่อยอีกถ้าพิจารณาเหตุตามมาตราดังกล่าวเนี่ยที่ใกล้เคียงที่สุดอาจารย์ฝนจะยกมาสักหนึ่งประเด็นแล้วก็อธิบายหลักกฎหมายพร้อมทั้งแนวคำพิพากษาที่พอจะใกล้เคียงให้กับผู้ถามและผู้อื่นได้นำไปปรับใช้ในเคสเดียวกันนะคะกรณีที่อาจารย์ฝนคิดว่าน่าจะเป็นเหตุในการฟ้องหย่าที่ใกล้เคียงกับคำถามนี้ก็อยู่ในมาตรา1516อนุมาตรา4ก็คืออนุมาตรา4ทับ2นั่นเองเหตุฟ้องหย่าในกรณีนี้คือสามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน3ปีด้วยเหตุนี้ค่ะในประการนี้เป็นเพราะเหตุต่างคนต่างก็สมัครใจที่จะไม่อยากอยู่ด้วยกันสมัครใจที่จะแยกกันอยู่องค์ประกอบในอนุมาตรานี้อาจจะต้องมองให้เห็นเป็น3ประเด็น3ประการและจะถือว่าแยกกันได้และมีเหตุฟ้องหย่าครบเนี่ยก็ต้องครบ3ประการย่อยดังต่อไปนี้ประการย่อยที่1หรือองค์ประกอบย่อยที่1สามีและภริยาทั้ง2คนต้องเน้นย้ำค่ะสมัครใจแยกกันอยู่ต่างหากแยกออกกันด้วยความสมัครใจโดยบุคคลทั้งสองนั้นก็คือยินยอมทั้งสองฝ่ายนั่นเองยกตัวอย่างนะคะที่ต่างคนต่างแยกกันอยู่เช่นสามีภรรยาวิวาททุบตีกันตลอดเวลานะคะสามีภรรยาก็เลยคิดว่าตกลงกันงั้นเธอกับฉันอย่าอยู่ด้วยกันเลยงั้นแยกกันออกไปนะคะซึ่งหากเกิน3ปีก็ครบองค์ประกอบนะคะหรืออีกสักตัวอย่างสามีหรือภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้แต่ต้องเป็นกรณีที่สมัครใจกันเองไม่ใช่เป็นกรณีที่แค่ฝ่ายเดียวเบื่ออีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เก็บข้าวเก็บของแยกไปอยู่ที่หนึ่งแยกกลับไปอยู่บ้านตัวเองบ้านพ่อแม่ตัวเองโดยที่อีกฝ่ายนั้นไม่ได้ตกลงปลงใจด้วยเพียงแต่ฝ่ายที่ทิ้งร้างไปคือตนเองเบื่ออีกฝ่ายก็ออกไปเช่นสามีเบื่อภรรยาสามีเก็บข้าวของไปเลยไม่อยากอยู่ละก็ไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ตัวเองภรรยาไม่ได้สมัครใจด้วยแบบนี้สามีจะอ้างว่ามีการสมัครใจแยกกันอยู่ไม่ได้แต่ในทางกลับกันฝั่งที่น่าจะฟ้องได้กลับเป็นภรรยาที่สามีทิ้งออกไปถ้าสามีทิ้งออกไปไปเข้าอีกเหตุหนึ่งคือครบ1ปีเนี่ยก็จะฟ้องได้แต่เหตุสมัครใจที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยต้อง3ปีมาดูองค์ประกอบที่2ค่ะอันนี้ก็สำคัญค่ะการแยกกันอยู่โดยสมัครใจที่ว่านี้นะคะเพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขโดยมีเหตุที่ทำให้เกิดความไม่ปกติสุขในชีวิตสมรสซึ่งต้องตกลงแยกกันอยู่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็คือเหตุความไม่ปกติสุขที่จะอยู่กันได้เช่นมีการทะเลาะวิวาทกันอยู่เสมอนะคะหรือในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการทางเพศสูงเกินไปอีกฝ่ายหนึ่งก็รับไม่ได้ไม่ไหวแล้วนะคะก็สมัครใจแยกกันอยู่ซะนะคะเพราะอยู่ด้วยกันก็ไม่อาจมีความสุขปกติได้แล้วล่ะค่ะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะชอบสังสรรค์ปาร์ตี้เอาเพื่อนเข้ามาในบ้านสังสรรค์ปาร์ตี้บ่อยจนอีกฝ่ายนั้นเป็นภาระหรืออยู่ด้วยกันไม่ปกติสุขเพราะไม่ได้ชอบความวุ่นวายแบบนั้นนะคะนี่ก็เป็นลักษณะการที่แบบอีกฝ่ายชอบปาร์ตี้เมาสุราสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับอีกฝั่งหนึ่งเป็นต้นนะคะแต่มีลักษณะที่เป็นตัวอย่างของการที่จะมาอ้างว่าเป็นเหตุปกติไม่สามารถอยู่กันโดยปกติสุขได้อย่างนี้จะอ้างไม่ได้นะคะเช่นตามคำพิพากษาที่เคยมีว่าสามีนั้นเลื่อมใสศรัทธาบวชเป็นพระโดยที่ฝั่งภรรยาเองก็ยอมนะคะยินยอมให้สามีไปบวชแบบนี้เมื่อเกิน3ปีภรรยาจะมาอ้างฟ้องหย่าเพราะว่าแยกกันว่าสมัครใจแยกกันอยู่ไม่ได้เพราะว่าจะอ้างว่าไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีอย่างปกติสุขไม่ได้เพราะกรณีนี้ไม่ได้เกิดความไม่ปกติสุขเพียงแต่สามีไปบวชเลื่อมใสในศ
าสนาและเป็นพระแล้วเกิดจากความยินยอมที่ภรรยายอมให้ไปด้วยก็จะอ้างไม่ได้เกิน3ปีแล้วภรรยาก็จะมาอ้างเพื่อฟ้องหย่าสามีเข้าเหตุนี้ไม่ได้นะคะและองค์ประกอบสุดท้ายห่วงเวลาค่ะห่วงเวลาของการสมัครใจแยกกันอยู่โดยที่เพราะไม่อาจอยู่กันอย่างปกติสุขได้ต้องเป็นเวลาที่ติดต่อกันเกินกว่า3ปีการที่แยกกันอยู่โดยสมัครใจติดต่อกันโดย3ปีนี่คือต้องติดต่อกันเลยเช่นติดต่อกัน25ปีติดต่อกัน17ปีติดต่อกัน4ปีแบบนี้ก็ครบ3ปีกันหมดเลยแต่ถ้าเป็นระยะเวลาแยกกันอยู่เป็นช่วงเว้นไปแล้วกลับกันมาอยู่อีกเว้นไปกลับมาอยู่อีกอาทิแยกกันอยู่โดยสมัครใจ2ปีนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กันอีก6เดือนแล้วก็แยกกันไปอีก2ปีอย่างนี้แม้ว่าช่วงที่แยกกันไป2ช่วงนั้นช่วงละ2ปี2ปีรวมกันแล้วเป็น4ปีอย่างนี้แม้จะเกิน3ปีหากนับระยะเวลารวมแต่ขาดองค์ประกอบกฎหมายตรงที่ไม่ใช่3ปีที่ติดต่อกันมีการเว้นว่างตรงกลางจึงนับไม่ได้ว่าเข้าองค์ประกอบในกรณีนี้ที่จะเรียกได้ว่าสมัครใจแยกกันอยู่เกิน3ปีทีนี้ถ้าครบ3องค์ประกอบที่อาจารย์ฝนไล่เรียงไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะครบทั้ง3องค์ประกอบจะเป็นฝั่งสามีหรือเป็นฝั่งภรรยาก็ตามก็สามารถที่จะมาฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหตุฟ้องหย่าได้นะคะนี่คือหลักกฎหมายที่เอามาอธิบายให้ฟังรับทราบกันมาดูตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาบ้างค่ะสำหรับคำพิพากษาที่เป็นตัวอย่างนั้นฎีกาที่2520/2549คำพิพากษาฎีกานี้เป็นกรณีที่สามีนะคะมาฟ้องหย่าภรรยาด้วยเหตุว่าสามีภรรยาแยกกันอยู่ด้วยความสมัครใจติดต่อกัน3ปีด้วยเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขได้นะคะเหตุการณ์ในคดีนี้ก็คือสามีเนี่ยนะคะเคยเป็นโจทก์และอยู่กินกับภรรยาซึ่งเป็นจำเลยในกรณีนี้เคยอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยานะคะแล้วตัวโจทย์เองนะคะก็แยกไปมีภรรยาอีกคนไปอยู่กินกับภรรยาอีกคนโดยออกไปจากตัวจำเลยนะคะด้วยระยะเวลา2ปีที่สามีคนนี้หรือโจทย์แยกไปมีอยู่กินกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งหลังจากนั้นนะคะตัวภรรยาหรือตัวจำเลยเองอะค่ะก็ไปมีสามีใหม่นะคะแล้วก็มีบุตรกับสามีใหม่ด้วยกัน1คนแล้วทีนี้ต่างคนต่างก็ใช้ชีวิตคู่ที่แยกกันไปสามีก็ใช้ชีวิตกับภรรยาใหม่ภรรยาซึ่งเป็นจำเลยในคดีนี้ก็ใช้ชีวิตกับสามีใหม่ต่อไปอีก25ปีหลังจากนั้นตัวสามีและภรรยาคู่นี้ที่ยังไม่ได้หย่าขาดจากกันสามีก็เลยมาเป็นโจทก์ฟ้องหย่าภรรยานะคะภรรยาต่อสู้ถามเป็นประเด็นในคดีว่าการที่สามีนะคะแยกไปมีภรรยาใหม่ก่อนนั่นใช่เหตุที่ว่าสมัครใจทิ้งร้างเข้าองค์ประกอบหรือนะคะกรณีนี้ศาลวินิจฉัยและพิพากษาว่าในกรณีที่ฝ่ายภรรยาหรือฝ่ายจำเลยซึ่งทราบดีว่าโจทก์พักอาศัยอยู่ที่ใดและก็ไม่ได้สนใจที่จะหาทางที่จะอยู่ร่วมกันกับโจทก์อย่างเป็นฉันสามีภรรยาต่อไปพร้อมด้วยพฤติการที่ว่าตนเองก็ไปมีสามีใหม่และมีบุตรด้วยกันอีกหนึ่งคนนั่นแสดงให้เห็นว่าต่างฝ่ายต่างสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาได้โดยปกติสุขตลอดเกิน3ปีเป็นเหตุหย่าได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516อนุ4/2โจทก์จึงฟ้องหย่าจำเลยได้นี่ก็เป็นลักษณะตัวอย่างเพราะฉะนั้นในคำถามตั้งแต่ต้นคลิปที่บอกว่าต่างคนต่างมีใหม่สามารถฟ
ฟ้องหย่าได้ไหมอาจารย์ฝนก็พยายามที่จะรวบรวมและอธิบายหลักกฎหมายเทียบเคียงอย่างใกล้เคียงที่สุดที่ท่านน่าจะนำไปใช้ได้นะคะก็มีคำพิพากษาฎีกาเรียบร้อยน่าจะเทียบเคียงว่าถ้าต่างคนต่างแยกกันอยู่ต่างไปมีคู่ใหม่แล้วน่าจะเข้าเหตุนี้แล้วก็ไปฟ้องหย่าได้ก็ลองเอาไปพิจารณาดูว่าพอที่จะเข้าลักษณะองค์ประกอบของคู่ของท่านได้หรือเปล่าและอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนหากมีคลิปใหม่จากอาจารย์ฝนสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ